นอกเหนือจากการเปรียบเทียบ string นะครับนอกเหนือจากการใช้คำสั่งมากกว่าน้อยกว่าแล้วเรายังสามารถใช้โดยใช้เรียกว่าเป็น pattern matching นะครับก็คือใช้คำสั่งร่วมกับคำว่า like นะครับก็คือ name like แล้วก็ตามด้วย pattern นะครับในกรณีนี้ก็คือค้นหา name นะครับที่มีตัวอักษรที่เป็นตัว R นะครับอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้นะครับตำแหน่งก็ได้แต่คำว่า like เป็น pattern matching ที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นนะครับเช่นผมบอกว่า RD ผมกำลังจะหมายความว่าให้ค้นหาคำว่า name และลงท้ายนะครับลงท้ายด้วย RD นะครับหรือผมจะบอกว่าผมเป็น B แล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าผมกำลังค้นหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว B นะครับใน MySQL นะครับสามารถที่จะใช้งานตัว where เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับขอให้ผู้เรียนจดจำและเรียนรู้รูปแบบการใช้คำสั่งเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อไปมาดูความสามารถเพิ่มเติมนะครับเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง where นะครับ where ร่วมกับคำว่า and นะครับเช่นผมบอกว่า where hardness เท่ากับ like แบบนี้คือผมต้องการ match string ตรงๆนะครับไม่ได้ใช้ pattern matching นะครับผมเอาไปรวมกับเงื่อนไขอื่นนะครับก็คือเหมือนกับเราทำกรองไปเรื่อยๆนะครับกรองไปตอนนี้ผมบอกว่าผมต้องการค้นหาคำในฟิลค้นหาเรคคอร์ดนะครับค้นหาเรคคอร์ดที่มีฟิล hardness นะครับเท่ากับ soft และมี value มากกว่า7 semicolon ผมปิดท้ายผมต้องระบุคำว่า and นะครับผมต้องการใช้2เงื่อนไขโดยเอา2เงื่อนไขมาเชื่อมกับคำว่า and นะครับ where and นะครับก็คือ where เงื่อนไขที่1 and เงื่อนไขที่2นะครับก็สามารถที่จะทำให้เราใช้2เงื่อนไขในการค้นหาได้นอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะเรียงนะครับหรือ sort หรือ order ได้นะครับด้วยการระบุชื่อฟิลด์เช่นผมต้องการให้เรียงตามค่าของตัว value นะครับผม sort ครั้งหนึ่งก่อนนะครับผม sort 1ครั้งเลือกเฉพาะ record ที่มี hardness เท่ากับ soft ต่อมาผมก็ sort ด้วย value นะครับนั้นผลลัพธ์ที่ผมได้ก็คืออย่างที่เห็นวันนี้มาดูข้อมูลจากตารางอื่นบ้างนะครับถ้าเรามีการรวบรวมข้อมูลจากตารางหลายๆตารางเข้ามาด้วยกันนะครับเราจะทำได้อย่างไรผมจะสร้างเทเบิลอีกเทเบิลหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมจะใส่ข้อมูลลงไปในเทเบิลของผม